สวัสดีครับหายไป3อาทิตย์นะครับกลับมาแล้วนะครับบางทีก็อยู่ในสภาวะของการไม่มีอะไรจะมาพูดนะฮะก็ต้องรอให้มีคนถามคำถามหรือประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดูน่าสนใจก็ถึงจะหยิบยกมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้ก็มีคำว่า make do have get 4คำนี้นะครับ2คำแรกนะครับก็คือคำว่า make กับคำว่า do นะครับบางทีเราก็ใช้แบบสลับกันไปสลับกันมาในความหมายในเชิงของภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาไทยเราก็แปลว่าทำนะฮะพอแปลว่าทำปุ๊บมันมี2คำยังไงเนี่ยก็งงๆนะครับก็มาดูกันครับว่ามันมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันยังไงครับมาเริ่มกันที่นะครับตัวอย่างประโยคนะครับผมมี3ประโยคนะครับก็คือประโยคแรกก็คือ make a cup of coffee นะครับชงกาแฟนะครับมาแก้วหนึ่งนะครับประโยคที่2นะครับdo some work นะครับทำงานนะครับประโยคที่3นะครับ have dinner นะครับจะสังเกตว่าคำแต่ละคำนะครับในประโยคก็อย่างเช่นคำว่า coffee นะครับคำว่า work แล้วก็คำว่า dinner มีกริยาที่ใช้ต่างกันนะครับ coffee ใช้กับ make work ใช้กับ do dinner ใช้กับ have นะครับอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเรากำลังจะพูดถึงอะไรนะครับเรากำลังจะพูดถึงว่าวลีหลายๆวลีนะครับที่มันจำเพาะนะครับว่าคำกริยาเนี่ยจะต้องใช้กับคำนามหนึ่งๆนะครับอย่างเช่น3คู่ที่เราได้แสดงให้ดูใน3ประโยคนี้มันไม่ใช่ประโยคนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นวลีนะก็ไปดูกันครับว่าแต่ละคำมันเป็นยังไงเริ่มจากคำว่า make เลยครับคำแรกคำว่า make นะครับใช้กับการสร้างการผลิตหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้นมานะครับมาดูตัวอย่างประโยคนะครับประโยคแรกนะครับเป็นประโยคคำถามนะครับบอกว่า shall I make some tea นะครับเมื่อกี้ make coffee ไปแล้วอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนแค่จาก coffee เป็น tea นั่นเองนะครับถามว่าจะเอากาแฟจะเอาชาหรือเปล่านะครับประโยคที่2นะครับ he made some sandwiches for lunch นะครับก็คือ sandwich ก็ใช้กับคำว่า make เหมือนกันนะครับก็ทำเป็นอาหารกลางวันนะครับกิน sandwich เป็นอาหารกลางวันนะครับต่อมานะครับ clothes นะครับคำว่า clothes เสื้อผ้านะครับก็ใช้กับคำว่า make เหมือนกัน I make my own clothes นะครับก็คือตัดเสื้อผ้าใส่เองนะครับไม่ได้ซื้อนะครับทีนี้คำนี้มันอาจจะมีหน้าตาคล้ายกับคำนี้นะครับก็คือนะครับแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับออกเสียงว่านะครับออกเสียงว่า cloth นะครับ cloth อันนี้แปลว่าผ้าอันนี้มันเป็นพื้นเนาะอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้ามันต่างกันนะครับออกเสียงก็ต่างกันนะครับอันบนอ่านว่า clothes ข้างล่างอ่านว่า cloth นะครับมีอะไรอีกนะครับหรือว่ามันจะเป็นสำนวนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จำไปใช้ได้เลยนะครับมันเป็นสำนวนนะครับอันแรกนะครับ I want to make a phone call I want to make a phone call นะครับก็คือจะโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นะครับข้อที่สอง He always makes mistakes นะครับก็คือทำให้เกิดข้อผิดพลาดนะ mistake ก็ใช้กับคำว่า make เหมือนกันนะครับ phone call ก็ใช้กับคำว่า make นะครับอีกอันนึงนะครับคำว่า noiseก็คือเสียงดังเสียงรบกวนเสียงที่ไม่น่าฟังต่างๆนะครับก็ใช้กับคำว่า make เหมือนกันประโยคนี้บอกว่า stop making so much noise นะครับก็อย่าเสียงดังนะฮะหยุดทำเสียงเอะอะได้แล้วนะครับต่อมานะครับข้อ2นะครับคำว่า do บ้างนะครับเมื่อกี้ make ใช้กับการผลิตการสร้างการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคำว่า do เนี่ยก็จะใช้กับการทำงานนะครับใช้กับการทำงานมาดูตัวอย่างประโยคนะครับประโยคแรกบอกว่า you do the washing up เธอไปล้างแล้วกันนะครับ and I'll do the drying ก็คือเดี๋ยวผมจัดการให้มันแห้งเองนะฮะเดี๋ยวไปเช็ดเองหรือไปตากเลยไม่รู้นะก็คือจัดการให้มันแห้งนะครับข้อที่2ประโยคที่2นะครับ we are going to do some shopping นะครับ we are going to do some shopping ก็คือช้อปปิ้งนะครับก็ใช้กับคำว่า doพวกงานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับใช้คำว่าดูนะครับ
ข้อที่3ประโยคที่3นะครับ I have done much work today นะครับก็ทำงานวันนี้ในงานได้การดีมากเลยนะครับทำได้เยอะแยะเลยนะครับคำว่า work ก็ใช้กับคำว่า do กันนะครับแต่อันนี้อยู่ในโครงสร้างรูปประโยคแบบยังไงครับเป็น perfect ใช่ไหมครับก็ตามหลัง verb to have ก็เป็นช่องที่3ก็ผันให้ถูกต้องนะครับประโยคที่4ครับ you can't watch TV until you've done your homework นะครับเหมือนกับบอกเด็กๆเนาะอย่าดูทีวีนะจนกว่าจะทำการบ้านเสร็จนะครับคำว่า homework ก็ใช้ do เหมือนกันนะครับ2ตัวไปแล้วนะครับ make ใช้กับสิ่งที่เราทำขึ้นสร้างขึ้นนะครับ do ก็ใช้กับเรื่องของการทำงานนะครับต่อไปคำว่า have บ้าง2ตัวผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงคำว่า have บ้างนะครับ have เนี่ยมันก็จะใช้กับคำนามใช่ไหมครับพูดถึงกิจกรรมหรือกิจวัตรหรือสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับก็ใช้กับคำว่า have นะครับมาดูตัวอย่างประโยคครับประโยคบอกว่า I have a shower in the morning นะครับ shower นะอาบน้ำนะครับอาบน้ำก็ใช้กับคำว่า have นะเป็นกิจวัตรเนาะเป็นกิจกรรมที่เราทำในตอนเช้านะครับเราทำไมต้องมาพูดด้วยแต่เรื่องอาบน้ำนะครับก็บางทีบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นการหยิบยกขึ้นมาพูดเนาะเพราะว่าเราก็อาบน้ำกัน2ครั้งอยู่แล้วต่อวันนะครับแต่ทางยุโรปเนี่ยเขาหนาวเขาไม่ได้อาบบ่อยแบบเรานะครับก็อาจจะเป็นท็อปิกในการสนทนาได้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับประโยคที่2ครับ we usually have lunch around 12:30 หรืออาจจะบอกว่า have past 12ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่จะให้ดูก็คือคำว่า lunch นะครับก็นะครับใช้กับคำว่า have นะครับต่อไปนะครับ I am having noodles for dinner tonight นะครับเย็นนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีนะครับก็กินก๋วยเตี๋ยวละกันนะครับก็ใช้กับคำว่า have นะครับก็อย่าลืมเติม s ให้ noodle ด้วยนะเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเส้นเดียวนะครับเรากินเยอะแยะต่อมาครับ I think I'll have a swim this evening นะครับก็เย็นนี้เนี่ยจะไปว่ายน้ำสักหน่อยนึงนะฮะก็คำว่า swim a swim ก็ใช้กับคำว่า have เช่นกันต่อมาครับ I wish he'd have a haircut นะครับ haircut ก็ใช้กับคำว่า have นะครับบางทีก็ใช้กับคำว่า get ก็ได้นะครับทีนี้คำว่า haircut นี่อาจจะแปลว่าทรงผมก็ได้นะอาจจะแปลว่ารอบของการที่จะแบบเราจะไปตัดผมก็ได้เช่นบางคนเขาอาจจะตัดเดือนละครั้งอะไรทำนองนั้นนะครับผ่านไปสำหรับคำว่า have ต่อไปเลยครับมาดูคำว่า get บ้างนะครับ get นะครับบวกด้วย adjective นะครับคำที่เป็น adjective เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมี verb to be ใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้คำว่า get มาแทนก็ได้นะครับในบางสถานการณ์ในบางครั้งนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคกันมันเป็นยังไงในลักษณะประโยคแบบนี้นะครับก็คือบอกความรู้สึกนั่นเองนะครับความรู้สึกนะครับจำคีย์เวิร์ดดีๆนะความรู้สึกแล้วก็กำลังเริ่มจะรู้สึกด้วยนะครับอย่างเช่นประโยคแรกนะครับ I need a rest ก็คืออยากจะพักผ่อนแล้วนะครับ I'm getting tired now ก็เหนื่อยแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มรู้สึกจะเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วจะไปนอนละนะครับทำนองนั้นนะครับประโยคที่สองนะครับ Dan hasn't arrived yetแดนยังไม่มาเลยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย I'm getting worried นะครับก็เป็นห่วงเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วนะครับคำพวกนี้เป็น adjective นะครับอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ใช้กับคำว่า get นะครับข้อที่3นะครับ angry เป็น adjective แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ใช้กับคำว่า get เหมือนกันนะครับ I got angry and I decided to walk away ก็โกรธอะนะครับผมโกรธแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินออกมาเลยไม่คุยด้วยแล้วนะครับก็ไปถามอะไรสักอย่างนึงมั้งเลยโกรธเหมือนดาราเนาะลาถ้าข่าวถามอะไรไม่เข้าหูก็อาจจะเดินหนีไปเลยนะครับก็ get angry นะครับในประโยคก็เป็น got angry and I decided to walk away นะครับต่อมานะครับการใช้ get อีกแบบนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง feeling นะความรู้สึกนะครับแต่ปกตินะ get มันก็ถ้าลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะถูกใช้กับadjective อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าในข้อนี้มันต่างจากเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้เป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมครับในข้อนี้ก็จะเป็นพูดถึงสถานการณ์นะครับและการเปลี่ยนแปลงนะครับบางเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเกิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่น
ประโยคแรกนะครับ they are getting married next month นะครับเดือนหน้าแต่งงานละเห็นไหมครับเปลี่ยนสถานะและฐานะทางสังคมนะครับก็คือแต่งงานแล้วเป็นไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศใช่ไหมครับประโยคที่2คือก็คือ it's getting cold นะครับอากาศเริ่มจะหนาวแล้วนะแล้วก็ประโยคที่3นะครับ got lost นะครับก็คือ get lost หลงทางนั่นเองนะครับ we got lost in Hong Kong นะครับก็ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วหลงทางนะฮะต่อไปครับ Tim was ill ก็คือป่วยนะครับไม่สบายนะครับ but he's getting better แต่ว่าก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับสังเกตว่าพวกนี้ก็ adjective หมดเลยนะครับต่อมานะครับ it rained ฝนตกนะครับ before I arrived ก่อนที่ผมจะมาถึงนะฝนตกนะครับ and I got very wet ก็คือ get wet นะครับ wet นี่ก็เป็น adjective นะครับก็ใช้คำว่า get เหมือนกัน and I got wet very wet นะครับก็คือเปียกหมดเลยนะครับสไลด์สุดท้ายของส่วนเนื้อหานะครับก็จะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับก็คือมีคำว่า make แล้วก็ someone หรือใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วย adjective นะครับใครสักคนหนึ่งถูกทำให้รู้สึกอะไรบางอย่างนะครับมาดูตัวอย่างประโยคครับ The school report made my parents very happy นะครับก็คือใบเกรดนะครับส่งมาที่บ้านนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็แฮปปี้นะครับมาดีใจนะครับก็สงสัยเกรดดีนะเกรดดีเกรด A หมดเลยลักษณะแบบนั้นนะครับประโยคที่2นะครับ He made me very angry ถ้าเราโกรธถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเราก็บอกว่า I got angry ใช่ไหมครับ I got angry แต่ถ้ามีบางคนทำให้เราโกรธเนี่ยก็จะเป็น He made me very angry นะครับก็โกรธทำให้ผมโกรธนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับ complete the sentences using make do have or get ใช้คำว่า make do have หรือว่า get ทำประโยคให้สมบูรณ์มีอยู่8ข้อนะครับเขาบอกว่า be careful that you use the correct form and tense นะครับก็ใช้รูปของคำกริยาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ tense ก็ต้องถูกด้วยนะครับมาดูข้อแรกครับ we have to some homework every evening นะครับก็คือต้องทำกันบ้านนะครับทุกๆเย็นเลยนะครับทำกันบ้านคำกริยาคำไหนใช้กับคำว่า homework ครับก็คือคำว่า do ใช่ไหมครับข้อที่2ครับ it always very hot here during the summer นะครับพอมันตามด้วย adjective เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นที่ของ get ใช่ไหมครับ it always getsvery hot here during the summer นะครับ get เติม s ด้วยนะครับเพราะว่าเป็น present simple แล้วก็ประธานเป็นเอกพจน์ด้วยนะครับข้อที่3ครับ please don't so much noise ก็อย่าทำเสียงดังนะครับอย่าส่งเสียงดังนะครับเสียงดัง noise เสียงน่ารำคาญนะครับก็ยังไงครับคำกริยาคำไหนใช้กับคำว่า noise ครับmake ใช่ไหมครับ please don't make so much noise นะครับข้อที่4ครับ A กับ B เขาคุยกันนะครับ A บอกว่าถามว่า did he pass the test นะครับก็คือเขาสอบผ่านหรือเปล่านะครับ B ก็บอกว่า no he a lot of mistakes นะครับคำว่า mistake คำปกริยาคำไหนครับที่ใช้กับคำว่า mistakeMake ใช่ make a lot of mistake นะครับแต่ว่ามันเป็นอดีตนะครับเพราะฉะนั้นรูปของคำว่า make ก็คือ made นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับ How old were you when you married นะครับอันนี้เป็นคำ adjective อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น get แน่นอนแต่ตรงนี้มันเป็น past tense ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ past เหมือนกันก็เป็น got married How oldWere you when you got married? นะครับข้อที่6ครับ Thank you for a big lovely surprise นะครับขอบคุณสำหรับ surprise ที่น่ารักนะครับอันนี้นะครับก็เป็นยังไงครับ It me very happy นะครับมันทำให้ผมมีความสุขมากนะครับก็คือคำว่า make นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะก็คือต้องเป็นอดีตเหมือนกันก็คือ made it made me very happy นะครับ
ข้อที่7ครับ we จุดๆ the shopping and we went home นะครับแล้วก็ shopping นะครับมีคำว่า shopping คำกริยาคำไหนครับที่ใช้กับคำว่า shopping do ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันเป็น past นะครับเป็นอดีตเพราะฉะนั้นก็จะเป็น did นะครับ we did the shopping and we went home นะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับ are you hungry at the momentคุณหิวหรือเปล่านะครับคุณหิวหรือเปล่าตอนนี้ no I a big meal before I came นะครับกินข้าวนะครับมื้ออาหารนะครับใช้กับคำว่าอะไรครับมื้ออาหาร dinner breakfast lunch อะไรพวกนี้ก็ใช้กับคำว่า have ใช่ไหมครับเพราะนั้นมื้ออาหาร1มื้อใหญ่เลยนะครับก็ใช้กับคำว่า have เหมือนกันแต่พอดีว่าตรงนี้มันเป็นอดีตใช่ไหมครับเรื่องราวมันเป็นอดีตก็จะต้องใช้คำว่า had นะครับAre you hungry at the moment? No, I had a big meal before I came. นะครับก่อนที่จะมาโอเคหมดเพียงเท่านี้ครับครั้งหน้าก็เจอกันใหม่นะครับรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรมาฝากกันครั้งนี้ก็สวัสดีนะครับ